เอาไปเลยยกไปเลยแม่ยกไปเลยชีสมันจะอย่างเงี้ยแหละเนี่ยมันจะแบบโอ้โหเอาหูแม่กินแล้วอ่ะไม่กินเลยอ่ะมันหอมหวนยวนใจเป็นเมนูที่แบบนานๆขังทีอ่ะเพราะว่าชีสเยอะนั่นแหละแต่ว่ามันก็อร่อยจริงมันนานๆกินทีเนี่ยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้กินทุกวันเราไม่ได้กินทุกวันเราก็ไปออกกำลังกายถูกไหมสดชื่นอร่อยมากกินแล้วตื่นเลยแม่ชอบกันดนตรีมัมแอนด์มีสอรี่เรามาทานพิซซ่าโปรดอย่างร้านโปรดค่ะใช่บอกเลยว่าเป็นพิซซ่าที่สำหรับเราเนอะอร่อยที่สุดอร่อยมากอร่อยแบบมีความสุขกับการรับประทานเพราะนั้นเข้าไปในร้านกันดีกว่าเวลาอยากกินนี่ยอมอ้วนเลยค่ะเดี๋ยวก็ยอมอ้วนตลอดไปนี่เรามาเปิดร้านเรามาคนแรกนะคะร้านเปิดตอนเที่ยงนี่แหละค่ะวันนี้เราก็มานั่งอยู่ในร้านแล้วนะคะเลมอนเชลโล่มาร้านนี้เมนูที่แบบไม่สั่งไม่ได้เคยพยายามจะไม่สั่งนะเพราะว่าเออก็ลองทานอื่นบ้างก็ไม่ได้นะมันก็อยากทานอยู่ใช่ไหมเออก็คือพิซซ่านั่นเองนะคะอร่อยมากมากอร่อยมากเบบี้พีชในทรัฟเฟิลออยล์นะคะตัวนี้อิมพอร์ตจากอิตาลีพอดีเชฟให้นำมาทานก่อนอาหารตัวนี้จะเป็นเบบี้พีชซึ่งทานได้ทั้งเปลือกก้านแกนด้านในทานได้ทั้งลูกเลยนะคะคือคุณแม่นะคะเป็นคนที่แบบชอบลองทานอะไรแปลกๆที่แบบไม่เคยลองมาก่อนถ้าอะไรที่มาถึงไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยกินต้องลองค่ะอุ้ยมันกรอบหรอถูกใจแม่เลยอ่ะเค็มจริงเม็ดเมิดมันเกี้ยวได้เลยจริงเนี่ยอ้าวอืมนี่สิมันยังกินเหมือนแม่ได้คือแม่กินแล้วไม่มีอาการอ่ะเปรี้ยวมันแบบเปรี้ยวเค็มแต่มันเปรี้ยวก่อนสลัดนะคะคือเราไม่ค่อยได้สั่งมันนี้อันนี้ไม่เคยสั่งเคยแต่เราก็จะแบบเพราะชีสเยอะไงกินไปรู้สึกผิดไปแต่ว่ามันอร่อยเราเคยสั่งแต่แม่จะชอบแบบเราเคยหรอ เราเคยทำอะไรแบบนี้ด้วยนี่โอ้ my god ชีสก่อนเป็นคนชอบกินชีสมากนี่เต็มคำค่ะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยจริงเป็นเมนูที่แบบนานๆขังทีอ่ะเพราะว่าสดมากเพราะว่าชีสเยอะนั่นแหละแต่ว่ามันก็อร่อยจริงมันนานๆกินทีเนี่ยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้กินทุกวันเราไม่ได้กินทุกวันเราก็ไปออกกำลังกายไปดูเขาทำพิซซ่ากันดีกว่ากำลังทำพิซซ่าแป้งเขาจะบางมากนะคะก็ทำแบบสดๆแบบนี้เลยแล้วก็เอาเข้าเตาอบด้านหลังอันนี้ทาซอสใช่ไหมคะแล้วก็ชีสแป้งบางจริงสันติพิซซ่าจะมีชีสเต็มไปหมดเลยมากมายหลายแบบเชฟดูทำแบบเหมือนทำง่ายอ่ะโหวานว่าแล้วไม่ทำมันจ้ะไม่กล้าคิดไม่กล้าคิดอันนี้เขาทำเหมือนออกมาเป๊ะเท่ากันแบบขนาดก็จะเท่านี้ทุกอันเลยอ่ะ wow. อันนี้อะไรคะเชฟอ๋อของที่เราสร้างของเราก็คือเป็นแบบ half สันติกับ half black truffle นะคะนี่
ชิดแน่น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 โอ้ในเตานี้ก็คือพิซซ่าที่เราสั่งไปซึ่งเราเนี่ยมารอหน้าเตาหิวเอ้ยจริงๆก็ไม่หิวนะแต่ว่ามันแบบนี่ไม่เคยมายืนดูเหมือนกันนะคะปกติก็จะทานอย่างเดียวแต่นี้ก็อยากเห็นไงก็เลยต้องมาดูมาคุยกับเชฟด้วยนี่มาแล้วมาแล้วว้าวโอ้คือช่วยดูชีสดูชีสที่มันแบบเดือดโอ้ยสไลด์พาม่าแฮมโปะลงไปอร่อยสุดๆโปะลงไปเดี๋ยวเขาก็จะสไลด์เฮดทรัฟเฟิลใช่ไหมคะว้าวสไลด์ลงไปแบบนี้ทรัฟเฟิลออยล์อีกเหรอคะแล้วก็ตัดนี่ได้แล้วไปเลยยกไปเลยแม่ยกไปเลยชีสมันจะอย่างเงี้ยแหละเนี่ยมันจะแบบต้องเก็บชีสให้หมดเอ้าหูแม่กินแล้วอ่ะกินเลยอ่ะมันหอมหวนยวนใจหน้านี้อร่อยมากจริงอ๋อเนี่ยแล้วเรายังไม่พอเราต้องตักมีด้วยอร่อยมากจริงๆแล้วอ่ะกินนี่จะชอบจะออนก็จะออนไม่สะใจเท่าไหร่แต่ว่าบางทีแม่จะใส่นี่ใส่อันนี้เข้าไปเป็นแบบน้ำมันพริกเพิ่มความจัดจ้านนี่นะคะใส่ไปแถบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาซ่าเนี่ยจิ้มรับประทานมันอาจจะดูเล็กไปหน่อยแต่ว่ามันแม่จะชอบใส่ผงมันจะชอบใส่เครื่องเทศแต่บอกเลยว่าเพียวก็คืออร่อยแบบมากคือมันอร่อยเพราะว่าชีสมันแบบแป้งด้วยอ่ะแป้งเขาอร่อยมากอันนี้สรุปอร่อยใช่ไหมอันนี้มันก็จะอร่อยแบบมันจะมีรสเค็มแล้วก็มีรสแบบซอสมะเขือเทศมันจะเป็นอะไรที่ครบรสมากกว่าอันนี้อันนี้มันจะเป็นแบบชีสก็หอมเขาใส่น้ำมันเขาเพิ่มลงไปอีกมันรสมันจะพูดดีกว่าอันนี้คือตอนนี้ของคาวว่าอิ่มเรียบร้อยแล้วนะเต็มท้องเลยค่ะยังเพราะเราต้องเหลือที่ให้ขนมหวานซึ่งเดี๋ยวพอเราจะสั่งขนมหวานที่นี่เราจะพิเศษมากปกติที่นี่ก็จะเป็นเมนูขนมหวานแต่ที่นี่เดี๋ยวดูเองว่าเป็นยังไงนี่ดูสิสั่งแล้วเหรอยังเขาไม่ให้เราเลือกเขาไม่ได้อัดตัวหนังสือมาให้เราเลือกเขาเอาเป็นๆอย่างนี้มาให้เป็นๆเลยได้คือนี่เอาอะไรอะลูกจะเลือกอันนี้เค้กช็อกโกแลตมันก็จะเลือกไม่ค่อยถูกมันดูดีไปหมดเลยน่ากินไปหมดเลยแต่ก็อร่อยไม่เคยสั่งเค้กช็อกโกแลตเหมือนกันก็อยากจะลองของใหม่ๆแต่ก็เมนูเดิมๆมันก็จะก็อยากกินกระเพาะมันน้อยไม่มีทางกินหมดเพราะว่ากว่าจะหวานเนี่ยเราก็แบบเยอะมากของหวานของเรามาแล้วเป็นครั้งแรกที่เราสั่งเลยนะคะดาร์กช็อกโกแลตเค้กแล้วก็เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมวานิลลาถูกต้องให้แม่กินก่อนเลยเป็นไงไม่หวานมากนิ่มมากเหรอนะภาษาไก่สกรีแล้วมันเข้ากันมากเลยชื่นใจเขาก็จะมีเหมือนแป้งแบบเป็นกรอบๆเป็นทำเป็นถ้วยมาปลาเป็นถ้วยกินได้ด้วยนะจากนานะคะเป็นเชอร์เบตโต้ตัวนี้จะช่วยย่อยแล้วก็จะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะอืมค่ะเป็นไงวัยรุ่นชอบไหมคะอร่อยตื่นเลยโอ้เมื่อกี้หลับอยู่อ่ะก็เมื่อกี้อิ่มใช่ไหมหลังท้องตื่นไหมสดชื่นอร่อยมากหอมกระแหน่เนี่ยใช่มากกินแล้วตื่นเลยแม่วันนี้อิ่มหนำสำราญนะคะต้องขอบคุณนะคะโรงเรียนเลมอนเชลโล่สุขุมวิท11บอกเลยว่ามีทั้งแบบอาหารมื้อกลางวันก็มาได้มื้อเย็นก็มาได้นะคะวันนี้มัมแอนด์มีสตอรี่ก็อิ่มหนำสำราญกันเดี๋ยวคราวหน้าพาไปทานอะไรก็ต้องติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะนะคะ YouTube อะไร
มัมแอนด์มีสตอรี่ยังจำชื่อยูนูเรไม่ได้เลยไปแล้วค่ะไปค่ะ